ปัจจุบันกาแฟกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกโดยปีหนึ่งสามารถส่งออกกาแฟลาวสู่ตลาดโลกหลายกว่า 10,000 ตนซึ่งกาแฟถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับประเทศลาวโดยท่านสมบูรณ์สายบัวแก้วได้เล่าให้ฟังว่าโครงการผู้เพียงบริเวณพัฒนาปรับปรุงให้เฮาเฮ็ดสวนกาแฟคุณภาพเนาะและปรับปรุงสวนเฮาก็ส่งฝรั่งได้เนาะต่อมาก็เป็นญี่ปุ่นมีสิงคโปร์มีปักมีไทยมีหยังก็มาซื้อหลายเนาะบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมันบริษัท ATJ เนาะ ATJ เนี่ยมันออนตราเทรดเจแปนแต่ละปีเราจะมาปรึกษาเรื่องราคาเรื่องว่าจะซื้อกันเท่าไรจักตุนคุณภาพแบบกะเราจะบอกย้ำอีกเพราะว่าคุณภาพมันได้มาตรฐานเอาดีแล้วเนาะญี่ปุ่นเนี่ยซื้อกาแฟพันอาราบิกาทิปิกาเป็นมันเป็นหมากสอบชาวสวนจะมาส่งให้สหกรณ์นี่เป็นหมากพัชแมนหมากขาวสีอนามัยแล้วตากรางแรงแล้วและสหกรณ์เขาจะมาปรุงแต่งปรับปรุงมาเป็นหมากสอบเคิร์นคลีนบีนถึงอยู่เป็นหมากสอบประมาณ 42,000 กีบเป็นหมากสอบจะลืนราคาแพงทั่วไปนี่โลหนึ่ง 10,000 หรือ15,000 กีบตัวหนึ่งโลเนาะเขาสื่อแล้วเขาก็ยังซอยเหลือสนับสนุนอีกว่าเรื่องเบี้ยบอหรือว่าเทคนิคการปลูกการฝังแล้วก็มีการสนับสนุนจากโครงการต่างๆมันมูลนิธิผมมูลนิธิมาซอยเอากาแฟไปขายให้เนาะพันอาราบิกาทิปิกาอาราบิกากระตวยก็คือกาติโมเนาะโรบัสตาแล้วจะเอาแนวล่ะหลายคนมูลเลยมันทิปิกาเนาะเราจะมีสเปเชียลโซนทีคอฟฟี่ก็หมายถึงว่าคุณลักษณะพิเศษแต่มันจะถึงอยู่ประมาณ 60,000 กีบนอกจากว่าเกรดลงมากมันเกรด A ที่ซื้อนี่อยู่ประมาณ50เกรด C นี่สิประมาณ 45,000 กีบแต่เป็นสูงกว่าญี่ปุ่นแต่ว่าเท่านี้เลยมันคุณลักษณะพิเศษมันได้ซิมทุกเจ้าของเลยมันจะซิมมันก็จะให้คะแนนออกมาแล้วก็ให้ราคาตามมาสิงคโปร์เนี่ยมีอาราบิกากับติมอร์เนาะอันนี้นี่ก็เฉลี่ยแล้วประมาณ38,000กีบแปลว่าเท่านี้ก็บลายเนาะปีหนึ่ง 2-3 ตันแล้วก็กาแฟที่ว่าคุณลักษณะทั่วไปบ่แม่นสเปเชียลทีมอนี่แปลว่าก็อนามัยจักแล้วแล้วคือไทยเนาะปีหนึ่งก็ประมาณ100ตันถ้าไทยนี่กาแฟเกรดทั่วไปแต่ว่าราคาเนี่ยก็บ่สูงกว่าบ่สูงต่อพนันเนาะเพิ่นจะได้ราคา 2,000 ต้นสิซื้อหลังบริษัทตะเฮืองนี่ได้ปล่อยเงินกู้ก่อนเนาะปล่อยเงินกู้ก่อนเก็บเกี่ยวรู้เก็บเกี่ยวประมาณเดือน6เดือน7เดือน8เนาะชาวสวนตอนต้องการใช้เงินเด้เพราะว่าขายผลผลิตก็หมดแล้วเนาะแล้วก็บ่มีดอกเบี้ยอีกแล้วปล่อยนะแล้วบ่เก็บซื้อขึ้นแล้วก็ซื้อในนามสหกรณ์นั่งกุ้งแล้วขายคนเรากาแฟคุณภาพดีราคาก็สูงขันเบียดซื้อ 15,000 12,000 17 18,000 สูงสุดการขายกาแฟที่ดีที่สุดต้องขายให้หลายคนเพราะลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการคุณภาพและให้ราคาที่แตกต่างกันไปนอกจากนั้นยังสามารถลดผ่อนส่งวางในการกดราคานำอีกด้วยถ้าว่ามีตลาดเดียวเนาะฝ่ายชาวสวนเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วจะมีการลดทุนในการผลิตเนาะเพราะว่าผู้ซื้อผู้เดียวนะเขาจะกำหนดราคาตามเขาอยากได้เนาะเขามีกำไรหลายเท่าไรเขาก็กดเอาเนาะถ้าว่ามีตลาดเดียวนะไม่มีทางเหลือไม่มีทางออกนะอันนี้เป็นการเสียเปรียบในการซื้อขายของเฮาเนาะผลิตออกมาแล้วซื้อขายของเฮาเนาะมันจะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาลงในเครือโลกเนาะบ่มีผู้อื่นมาแข่งบ่มีคู่แข่งนะแต่ว่าผ่านมานี่เฮาซื้อมีหลายบริษัทซื้อก็จะมีทางเลือกได้ดีกว่าแล้วบริมาณมันดีมันว่าเกรด A เกรด B เกรด C เฮาก็ได้ขายหมด